ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมช่วยทุกคนแล้วฉะนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอด100วันนะครับโดยที่100วันของผมเนี่ยจะกลายเป็นหมูต้องบอกก่อนเลยว่าการเล่นเป็นหมูเนี่ยมันเล่นยากมากเพราะว่าเรามีหัวใจแค่5ดวงเองซึ่งเราต้องเล่นแบบระมัดระวังไม่ให้แบบโดนโจมตีโดนทำร้ายและ100วันกับการเป็นหมูของผมจะอาศัยอยู่ในฟาร์มของคอนนี่คอมพานีโดยมีเจ้าของฟาร์มชื่อว่าแม็กโดฟ้าเจ้าแม็กโดฟ้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรโหดร้ายและทารุณจะเป็นยังไงฝากไลค์ซับสไครบ์กดแชร์ให้ถึง10,000ไลค์10,000แชร์แล้วก็ไปดูกันเลยครับก่อนจะดูคลิปครับทุกคนถ้าคุณผู้ชมเนี่ยกลายเป็นหมูเหมือนผมจริงๆ100วันเนี่ยคุณผู้ชมจะทำอะไรลองคอมเมนต์ไว้บอกผมได้นะอุ้ยเราอยู่ไหนกันเนี่ยมันเป็นบ้านสีแดงๆหรอไม่ได้ลองเชือดหมูจะเหมือนเป็นร้านเตรียมส่งหมูขายออกแน่เลยมีเพื่อนเราด้วยอุ้มโหที่จะเอาส่งออกวันนี้ก็ดูดีนะเอ๊ะรู้สึกแถวๆนี้มันมีตัวที่มันเป็นตำหนิอยู่นะเนี่ยไอตัวนี้ใช่ไหมมานี่ไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมครับเอาเชือกไปรากมันก่อนกันสินะผมเหรอผมเพื่อนดีไม่ใช่หรอออกไปไม่โอ้ย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 ออกไปไปแล้วไปแล้วดีๆตรงไปแล้วโอ้ยอย่าโอ้เจ็บเจ็บพนักงานใจหมดเลยเจ้าพูดลูกน้องถ้าหมูหลุดอ่ะฆ่ามันให้หมดเลยนะครับท่านครับท่านพนักงานเยอะจัดมีเงินจ้างเหรอวะเนี่ยสภาพไม่น่ารวยเข้าไปไอ้หมูไม่ได้เรื่องจะพาผมไปไหนครับคุณเจ้าของฟาร์มชื่ออะไรครับเนี่ยโอ้ไรค่าอย่างเกดมันต้องลงไปในนี้ไปอย่ามาดื้อไม่งั้นโอ้ยเหมือนเห็นป้ายชื่อเขาเมื่อกี้เหมือนได้ชื่อว่าอะไรนะฟาโดแม็กแม็กโดฟานั่นอย่างเข้าไปอย่าลีลาเข้าไปเผิดกระแพงด้วยหมัดเข้าไปยิงเข้าไปเอ้ยพวกลูกน้องฉันเอาหมูไอ้คุณภาพไร้ประโยชน์นี่มาฝากให้พวกเจ้าดูแลกันดีๆล่ะแรงไปหรือเปล่าผมก็ตัวชั่วครูเอื้องอ่อยปิดประตูก่อนไม่ให้มันออกไม่ได้ปิดประตูก่อนโอ้โหออกไม่ได้แน่เลยอย่างเงี้ยมันจะมีหมูตัวไหนที่แบบคุยกับเรารู้เรื่องปะเนี่ยฮัลโหลหมูหนึ่งในหมูมาใหม่หรอใช่ใครพูดอ่ะนินเราเองกระโดดหน่อยกระโดดนินอุ้ยนี่เราอยู่หลังนายนายชื่ออะไรอ่ะเราชื่อสกาโมโตะอุ้ยนายเป็นหมูที่แบบเหมือนเราเลยทำไมนายอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็เป็นหมูคุณภาพต่ำที่โดนเจ้าของฟาร์มชั่วร้ายนะมาจับมาแย่จังโอ้โหหยาบกรรมหยาบโสแล้วว่าแต่นายอยู่ที่นี่นานหรือยังอ่ะนั่นก็เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้แค่ประมาณ4 ปีทำไมไม่ออกไปสักทีล่ะฮะอันนั้นเจ็ดอ๋อแล้วว่าแต่นายอยู่มาที่นี่มากี่ปีนะ4ใช่ไหมแล้วเคยมีแผนที่จะแบบหนีไหมนั่นก็เคยพยายามหนีออกจากที่นี่ไปแล้วนะแต่ยากลำบากมากเลยอ่ะว่าแต่นายจะหนีไปพร้อมกับเราไหมล่ะถ้าเราร่วมมือกัน2คนอาจจะพอไปไม่ได้ก็ได้ฉันรู้ทางออกที่นี่หมดแล้วจริงเหรอโอเคเอาเป็นว่าฉันขอเวลาศึกษาโครงสร้างของที่นี่ก่อนสัก2-3วันโอเคไหมโอเคแน่เลยแล้ววันที่2ถึงวันที่20ของผมนะครับคุณผู้ชมทุกท่านผมใช้เวลาในการเดินสำรวจฟาร์มแห่งนี้เป็นเวลา20กว่าวันได้เลยโดยผลสรุปมีดังนี้มันมีทางออกอยู่แค่3ทางคือจะมีฟาร์มด้านหน้าฟาร์มด้านข้างแล้วก็ฟาร์มด้านหลังแน่นอนว่ามันไม่ได้ออกง่ายผมไปสำรวจมาแล้ว20วันคุณหมูมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเนี่ยใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยฉันใช้เวลาอยู่นี่ประมาณ4ปีในการกว่าจะค้นพบทั้งหมดนี่ได้แต่ที่ยากกว่านั้นคือการลงมือทำจริงผมคิดแผนหนึ่งแผนออกว่าคุณหมูหมูเห็นเจ้าตัวนี้ไหมไอ้ตัวนี้เนี่ยเลยชอบหันหลังเห็นไหมชอบไปคุยกับเพื่อนใช่จังหวะนั้นน่ะแอบทุบบล็อกนี้บล็อกหินเราขึ้นไปชั้น2กันไหมแต่เราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะคุณหมูเอางี้ดีกว่าคุณหมูไปล่อเขาคุณหมูไปล่อเขาเดี๋ยวผมแอบตรงนี้แน่เอ้ยแต่ฉันว่าฉันมีแผนที่ดีกว่านั้นนะอะไรเราลองขุดลงใต้ดินไหมแม่ใต้ดินหรอแอบจอดใต้ดินลงไปอาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยแต่มันปลอดภัยกว่านะได้วันที่25ผมเริ่มให้คุณหมูไปล่อพนักงานเพื่อที่จะตัดไม้
ผมต้องบอกเลยว่าแผนนี้เนี่ยค่อนข้าง 100% ที่จะรอดได้สำเร็จแล้วผมก็ได้เริ่มทำการคาร์ฟที่คงที่ขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปนะโอ้ที่ผมวางเนียนเนี่ยคุณหมูเนียน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 ไหนต่อดีคุณหมูในทางที่มีลาวาเยอะๆเราอาจจะเจอก็ได้นะลองเข้าไปลึกกว่านี้สิเบสล็อกอุ้ยนี่ไงตรงนี้ปะโอ้ใช่ไปกดชิปกดชิปว้ามันเดินไม่เห็นไปแล้ววิ่งเย่เน่ไอ้แม็กโดฟ้านี่มันจะรู้ข่าวเร็วๆนี้แน่เลยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้นี่เป็นห้องแบบเครื่องจักรนี่ถ้าเราโดนเราตายปะเนี่ยเราเจ็บปะเนี่ยนี่มีอะไรหรือเปล่าเช็คแป๊บอุ้ยมีอาหารเหรอนี่มันเนื้อล้วงเผ่าพันธุ์เราแน่เลยคุณหมูดูดิโอ้คุณหมูจะกินคุณหมูกล้ากินปะเนี่ยนี่น่าจะเป็นโรงเชือดเอาไงดีคุณหมูทำไงดีเนี่ยมันน่าจะมีกุญแจอะไรสักอย่างที่อยู่ในห้องนี้อยู่นะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรบ้างเมื่อกี้เฮ้ยแป๊บนึงเงียบก่อนนะอ๋อเหมือนได้ยินเสียงหมูตัวใหม่เข้ามาไอ้เจ้าฆาตกรนั้นมันเอาหมูใหม่มาใช่หรอเดี๋ยวฉันลงไปดูก่อนนะแต่นายเจ้าหมูเด็กใหม่นายหาอะไรสักอย่างน่าจะมีทางออกขึ้นไปอยู่อ่ะเพราะฉันเคยขึ้นไปได้ครั้งหนึ่งอ่ะได้เลยรีบมานะคุณหมูได้เดี๋ยวฉันไปรับไอ้เจ้าเด็กใหม่ก่อนนะแถวนี้จะมีของกินมีอะไรอีกแน่นอนนี่ที่ขุดใหม่เอาเว้ยขอเจ้าเด็กใหม่รีบดีไปเจ้าฟาร์มเมอร์มันมาแล้วฟาร์มเมอร์มาแล้วใครมาไอ้หมูตัวนี้นี่มันปากดีจริงๆเข้าไปโอ้ยเน่าอุ้ยเขามาแล้วจะฟาร์มเมอร์มาทุกวี่ทุกวันเลยใช่ไหมทุกไอ้เจ้าตัวนี้ก็อีกตัวนึงลงไปชุกมีลงใช่ไหมแอบนี่ดูก่อนแอบดูก่อนไหนนะไอ้เจ้าหมูตัวเมื่อกี้เนี่ยเหมือนข้าได้ยินเสียงแถวๆนี้อยู่ไหนนะโอเคเขาไม่เห็นเราเว้ยน่าจะปลอดภัยอยู่น่าปลอดภัยหาอย่างนี้ค้นหาลำบากค่าปิดเครื่องทำงานอัตโนมัติพวกนี้ก่อนละกันชึบด้วยระบบที่ทันสมัยดีกว่าโอเคครับปิดเครื่องจักรพวกนี้หมดแล้วแกอยู่ไหนเจ้าไม่รอดแล้วไม่เราสวยไปเลยแล้วคุณหมูคนแรกเขาไปไหนแล้วเนี่ยไปเลยเจ้าเด็กใหม่เจ้ามาแล้วเหรอเอาคือเมื่อกี้ฉันเห็นเจ้าโดนไล่อยู่อ่ะฉันก็ไปอยากไปช่วยอย่างกันนะคุณหมูด้านหลังคุณหมูไม่เห็นหรอจ้องใหญ่เลยเฮ้ยฉันเห็นแล้วเจ้าวนาชัยแอบอยู่ตรงนี้มานานแล้วหรือว่าเขาไม่ทำอะไรเราหรือเปล่าฉันออกไปดูให้นะได้ไปเลยเหมือนพวกนี้มันไม่เห็นนะเหมือนพวกนี้มันมีหน้าที่แค่เผาไปอย่างนั้นน่ะไหนๆเราก็มาชั้น3ได้แล้วเราหาทางไปชั้น4เลยไหมหาทางไปชั้น4หรอใช่เขาไม่สนใจเราเลยอ่ะฉันว่าเจ้าพวกนี้ได้เงินเดือนน้อยแน่เลยว่าแต่นายแอบขึ้นมาตอนไหนเนี่ยไวมากเลยฉันปกป้องเด็กใหม่อย่างสุดชีวิตเลยอ่ะเมื่อกี้แต่ฉันก็รีบขึ้นมาหานายแต่ฉันหานายไม่เจออ่ะฉันเลยรีบขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วเจ้าเด็กใหม่นี่อย่าบอกนะว่าโดนไปแล้วอ่ะยังมันยังอยู่ขั้นหนึ่งอยู่เลยเจ้าเด็กใหม่ก่อนที่พวกเราจะไปกันต่อเนี่ยอุ้ยรับสิ่งนี้ไปก่อนนะคุณหมูมีของดีเยอะจังอ่ะนี่เป็นความพยายาม4ปีของฉันในการหมักผมมาถือว่า4ปีมีค่ามากครับคุณหมูแจ๋วเลยไอ้พวกที่อยู่ชั้น3นั่นน่ะถ้าเจอหมู2ตัวแล้วก็ให้รีบจับมาให้ข้าโดยด่วนโอ้ยมือลั่นอ้อยคุณหมูไม่ได้โอ้ยหนีแล้วคุณหมูเจ้าเด็กใหม่แอปเปิ้ลทองคุณหมูเร็วเข้าเจ้าเด็กใหม่อุ้ยโอเคไปโอเครีบๆเข้าเลยรีบเข้าเลยโอ้ตะกี้เหมือนเมื่อกี้เจ้าพนักงานโดนลาวาเล่นงานน่ะเห็นป่ะได้เห็นโอเคได้เจ้าเด็กใหม่เจ้าเด็กใหม่โอเคเราขึ้นมาชั้นนี้ชั้นเนี้ยอันตรายมากเลยเป็นชั้นเดียวที่ชั้นผ่านไปไม่ได้น่ะใช่หร
ใช่เจ้าเด็กใหม่เจ้าเข้าไปก่อนข้าเลยพอดีข้าติ๊บข้าผ่านชั้นนี้ไม่ได้เพราะข้ากลัวความหนาวน่ะใช่หรอใช่ผมขอไปผมไปปิดเครื่องทำความเย็นให้ละกันนะคุณหมูโอ้ยขอบใจมากเลยข้ารอคนแบบเจ้ามานานแล้วโอ้น่าจะหนาวหนาวจนแข็งเลยปะเนี่ยไม่ขยับสักตัวเลยไอ้เจ้าหมูสองตัวนั้นมันอยู่ไหนเจ้าเดินได้หนีเข้ามาในเท่ที่เป็นลังของข้าแล้วอยู่ดีก็มาข้าได้ทำการแช่แข็งหมูที่เท่ๆเอาไว้ในที่นี้กับสต็อกสินค้ามากมายที่เต็มไปด้วยเนื้อหมูอยู่ไหนกันนะตัวนี้หรือเปล่านิ่งไว้นิ่งไว้เจ้าหมูหมูหมูก้าวนิ่งไว้หมูก้าวตัวอื่นๆมันจะลอยๆนะแต่ตัวนี้มันนั่นแหละไม่รู้หรือเปล่านี่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วจะตัวไหนนะวะตัวนี้ตัวนี้อ๋ออยู่ในดงนึงมั่วเลยแอบตรงนี้ก่อนดีกว่าคุณข้าวมั่วเลยโรคจิตจัดอะอาหารชั้นดีหมดเลยนั่นน่ะไหวหรือเปล่าวะเจ้าของฟาร์มแม็กโดฟ้าโอ้โหตัวนี้ก็ไม่ใช่แหมดงดีกว่าเฮ้ยนั่นไงใช่ปะวะแหมประหลาดสุดไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าปล่อยคนบ้าอยู่แถวนี้ดีกว่าหนีแล้วเจอกันมันหายไปไหนแล้วว่าไม่ไหวแล้วน่าจะระเบิดทิ้งน่าจะระเบิดให้หมดเลยรุนแรงจัดอะขึ้นมาได้ด้วยต้องสองบล็อกโอเคโอเคโอเคไป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 ซะจะพวกหมูโอ้ยหมูหนีออกได้แล้วหมูยังไม่ได้เสียงบ้าคลั่งอยู่เลยอะโอ้แถวนี้ไม่มีพนักงานเลยเขาพนักงานไปซ่อนเหรอวะหรือยังไงเนี่ยแถวนี้จะมีเปล่าโอ้โหพนักงานเต็มไปหมดเลยจะรอดไหมเนี่ยใช่อีละชัยมาสิแอบ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 อีละชัยมาสิโอ้โหพนักงานอย่างเยอะเลยแต่เหมือนว่าพนักงานข้างบนเขาจะแบบไม่ค่อยสนใจหมูไหมยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับหมูใหม่ปลดครับทางเรา GFC หมูใหม่ปลดครับโกบังวาโกบังวาไม่มีอะไรเลยโกบังวาเฮ้ยอีละชัยมาสิอีละชัยมาสิอีละชัยมาสิฮัลโหลหมูเด็กใหม่ป่ะน่ะเฮ้ยนี่มันหมูเด็กใหม่เอ้าคุณหมูเหรอใช่ฉันหนีออกมาแล้วนายไม่ปิดเครื่องทำความเย็นให้ฉันน่ะโอ้ปิดไม่ทันนะดิคือแบบมันโหดมากเลยเจ้าของฟาร์มอ่ะแต่เด็กใหม่เจ้าหนีมาได้ก็โอเคแล้วเจ้าทำไมคุณหมูไปอยู่ข้างในได้อ่ะพอดีมาดูไอ้พวกชั่วที่มันขายเนื้อของพวกเราสิจอดไหมมันพูดว่ายินดีต้อนรับนะครับหมูใหม่สดๆครับน่าเห็นป่ะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรผมลองขยับเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่ามันคือทางหน้าต่างไว้ออกไปข้างนอกแต่ว่าข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยพวกลูกน้องลูกจ้างเต็มหมดเลยซึ่งเราออกไม่ได้แน่นอนผมเลยตัดสินใจต้องกลับเข้ามาก่อนเอาไงดีอะทางนี้แบบน่าจะออกไม่ได้นะเราลองไปสำรวจที่อื่นๆบ้างดีกว่าโอ้โหขนาดใต้สะพานยังมีผมเห็นอะไรบางอย่างคล้ายกล่องผมพยายามจะเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปดูพยายามย่อเข้าไปแล้วก็สรุปว่าข้างในนั้นก็จะมีของจำเป็นสำหรับเรามากๆผมโคตรดีใจที่ได้มันมาว่าแถวนี้ไม่น่าจะปลอดภัยเว้ยแล้วเหมือนเขาแบบจะไม่ค่อยทำร้ายหมูด้วยเหมือนเขาคอยแจ้งเตือนน่ะให้หัวหน้ามาเสร็จแล้ววะผมเดินตรงไปปรากฏว่าผมเจอทางออกด้านข้างผมเลยคิดว่าผมต้องเข้าไปสำรวจให้ได้เลยฮัลโหลกินเยอะๆนะทุกลูกน่ารักของฉันกินเข้าไปเยอะๆแต่กลายเป็นเนื้อที่สวยงามให้กับฉันNo แถวนี้อาจจะมีตัวอะไรมาปุ้นเปี้ยนเดี๋ยวขอเอาไปสำรวจหน่อยนะฮะไม่มีอะไรเลยเหรอก็เหมือนได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เอ้ยอะไรอ่ะเหมือนเห็นอะไรแว๊บๆเมื่อกี้อาจจะคิดไปเองฮะมันดูลูกๆที่น่ารักของฉันเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นลูกน้อยเลยลูกน้อยอ่ะลูกน้อยอ่ะลูกน้อยโอเคเป็นหมูที่พันสง่างามมากสมกับหมูตัวละ30ล้านอย่างนี้มีหมูแปลกๆด้วยนะเข้าไปเช็คหน่อยสิอันนี้ดูแปลกๆตูดมันเนี่ยแปลกๆนะไหนลองให้ยาเช็คหมูเข้าไปหน่อยสิฉันว่าตัวนี้มันแปลกๆแปลกๆนะแปลกๆมาแล้วเฮ้ยเจ้าหมูตัวนั้นเนี่ยหยุดก่อนไม่หยุดหยุดก็ตายเองเป็นหมูที่แปลกมากน่าจะราคาสัก100ล้านหยุดก่อนหยุดมีไงดิมีไงดิตอบมานี่จะหมูมานี่โอ้หมูออกมาแน่อยู่ใต้ดินนี่แหละปลอดภัยสุดข้าจะให้เจ้าเป็นอิสระเจ้าสนใจไหมเจ้าหมูออกมาคุยกับข้าก่อนโอเคน่าจะไปแล้วล่ะแอบตรงนี้นานมากแล้วเป็นวันได้เลยแหมหมูเด็กไม้เจ้าอยู่ไหนอ่ะหมูเด็กไม้เฮ้ยตายใช่ไหมหมูเอ้าอุ้ยเป็นอะไรเป็นหมูเจ้าหมูเด็กไม้เจ้ายังไม่ตายใช่ไหมไม่ตายแต่ว่าเจอเหตุการณ์สะพรึงน่ากลัวเยอะมากอย่างเซ็งอ่ะเหตุการณ์อะไรอ่ะโอ้ไล่ฆ่าไล่ต่อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้เจ้าของฟาร์มเอามาหิดนั่นน่ะนะเออไม่รู้ไปไหนแล้วตอนเนี้ยฉันมีแผนแผนว่าไงฉันไปสืบมาแล้วว่าไอ้เจ้าของฟาร์มนรกนั่นน่ะมันจะนอนตอนคืนแล้วกุญแจมันจะอยู่ข้างตัวมันเว้ยเออแต่กุญแจเอาไว้ออกอย่างนั้นหรอใช่แต่พนักงานคนอื่นมันก็จะไปแยกนอนที่อื่นหมดเลยอ๋อแต่ตรงที่เขานอนคือมันจะไม่มีพนักงานใช่ไหมใช่โอเคเฮ้ยแล้วระหว่างรอคือเราทำอะไรรอดีอ่ะคุณหมูเราต้องเตรียมแผนการก่อนเราต้องมีที่สำรวจกันแบบแคมเปอร์แบบบ้านพักอาศัยหรอใช่สังเกตน่าสนใจนะไปดิแล้ววันที่65ผมก็ให้ทำการสร้างหอพักสังเกตการที่คุณหมูได้พูดถึงเอาไว้ซึ่งผมใช้เวลาในประมาณเกือบ 2-3 วันในการสร้างมันสวยงามเลยนะครับแล้วเวลาก็ผ่านไปร่วมเลย5วันและแล้วมันก็เสร็จลงคืนที่70คุณหมูเราสร้างเสร็จแล้วเป็นไงโอ้โหนี่เจ้าช่างเองกับมือเลยเหรอแน่นอนรออะไรหมูเจ้าดิเก่งเหมือนกันนะเนี่ยในการสร้างแคมเปอร์ที่ใหญ่ขนาดเนี้ยแต่เจ้าของฟาร์มมาพรุ่งนี้มันก็ทุบแล้วล่ะมั้งใหญ่ขนาดเออเจ้าของฟาร์มทารุณโหดร้ายด้วยอาจจะทุบเลยก็ได้นะอาจจะเป็นแค่แคมเปอร์วันเดียวเอาไงดีเราจะประชุมอะไรกันดีวันนี้สำหรับวันนี้ก็เป็นแผนที่เราจะเข้าไปขโมยกุญแจมันจะนอนช่วง2ทุ่มเจ้าอะเข้าไปขโมยเดี๋ยวข้าคอยเฝ้าต้นทางให้โอเคไหมได้เลยทั้งนั้นพร้อมแล้วไปเลยไหมแผนก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายเป็นเวลา2ทุ่มละอีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปบุกกันได้เลยรอทำอะไรรอดีเอาหน้าชนกันไหมชนรอ A few moments later เอาละคืนใหม่คืนที่สดใสเหมาะแก่การล่าของอย่างมากเสียงคนมันดังจังอ่ะดังเกินว้าวมาแล้วอุ้ยปี๊บปู๊ดมันนอนอยู่ชั้น2หรือว่าตรงนี้จะเป็นทางที่เจ้าหมูบอกทางออกไม่มีใครป่ะหรือไม่มีใครเลยใครวะกลดังจังอ่ะไปข้างบนแน่เลยต้องเบาเสียงมันได้ดังจัดโอ้ยขนาดนอนยังถือของว่ะคิดดูดินอนหลับตาป่ะน่ะเจ้าฟาร์มโง่นี่เด็กต้องโดนฆ่าเปิดเฮ้ยเรียกแกมาหาข้าหนึ่งดีดีเองเลยเราเจ้าโหชัวเอาขี้ไปกินไปก็จะพาเจ้ากลับไปที่เดิมไป
ไอ้เจ้าหมูคุณหมูไหนบอกมันนอนหลับไงแย่แล้วโอ้ยโอ้ยจบฟาร์มใจเย็นโอ้ยเดินตายไม่ต้องพูดมาไม่ต้องพูดไม่ได้ด้วยตายกลับไปที่ที่จุดเริ่มต้นของเจ้ามืดกึมอย่าออกมาอีกนะแลกไปเปล่าที่เดิมมีแต่เพื่อนๆเราทั้งนั้นเลยอะไรกันที่ทำมาทั้งหมดมันเสียประโยชน์หมดเลยเหรอมันเปล่าประโยชน์อย่างนั้นเหรอเจ้าเด็กใหม่เอ้าคุณหมูเจ้าเด็กใหม่อยู่ไหนเจ้าโดนจับมาใช่ไหมจะโดนอยู่คุณหมูอ่ะนี่หรอคุณหมูก็โดนจับหรอใช่ดูดีๆยามันมาจากไหนไม่รู้ 2-3 คนน่ะเดี๋ยวคุณหมูผมจะบอกว่าผมไปดูมาคือกุญแจมันไม่เต็มเลยว่าแต่ผมหยิบได้อันนึงคืออันเนี้ยไม่รู้มันใช่ไหมโอ้อันนี้น่าจะเป็นประตูทางฝั่งตะวันตกโหแต่ไปยากด้วยละสิโอ้ฝั่งแดงอ่ะนะใช่ยากเอาไงดีอ่ะคุณหมูเราต้องเริ่มแผนภารกิจใหม่แล้วล่ะแล้วผมก็ติดอยู่ในนี้นานมากเป็นเวลาเกือบ10-20วันได้เลยจนผมท้อไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมสิ้นหวังแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อดีสุดท้ายแล้ววันที่98ผมเหมือนจะสิ้นหวังแล้วแต่ที่ไหนได้คุณหมูเหมือนจะมีข้อเสนอบางอย่างมาเจ้าเด็กใหม่เจ้าเด็กใหม่เอ้าว่าไงคุณหมูฉันลองคิดดูแล้วนะนายน่ะเป็นหมูที่เก่งมากคือฉันก็พยายามจะไปขโมยกุญแจไอ้เจ้าบ้านนั่นหลายรอบแล้วแหละแต่ก็ถูกผสมมาที่นี่กว่าร้อยกว่ารอบแล้วใช่หรอคุณหมูงั้นไหนเราก็หนีไปด้วยกันไหมฉันมีวิธียังไงดีอ่ะตามฉันมาตามฉันมาเฮ้ยคุณหมูคุณหมูจะมีวิธียังไงเป็นวิธีที่หมูตัวอื่นไม่สามารถรู้ได้เป็นวิธีที่มีแค่ฉันกับนายน่ะฉันจะทำให้ตัวหมูตัวอื่นรอต้องรอหมูตัวอื่นหลับก่อนหรอแล้วเขาจะหลับยังไงอ่ะก็รอกลางคืนแล้วเราจะออกจากที่นี่กันไปกันตอนกลางคืนได้เลยแล้ววันที่100ก็มาถึงวันที่ตื่นแล้วตื่นแล้วและคุณหมูรอคอยตื่นแล้วว่าไงคุณหมูไอ้พวกหมูที่มันไม่ได้หล่อเหลาแบบเราอะเนาะมันไปนอนหมดละมาหล่อเหลาหรอเราหล่อเนี่ยใช่แล้วใครต่อคุณหมูงงนี่ตามมานี่เลยนี่คือทางที่ฉันขุดออกไว้เมื่อ2ปีก่อนอุ้ย what แต่ใช้ทางนี้ได้มันต้องใช้กุญแจเพราะว่าฟาร์มแห่งนี้มันมีเลเซอร์ตรวจจับคุณหมูเอาไปเลยเราต้องถืออันนี้เพราะว่าถ้าเราข้ามเขตแดนไปสัญญาณมันจะดังไปที่ไอ้เจ้าของฟาร์มนั่นไงอ๋อเหรอโอเคตามมาเท่านี้ฉันก็กับนายก็จะเป็นอิสระแล้วที่ฉันเตรียมมามันก็จะไม่สูญเปล่าฮึบไปจะได้ออกสินะฟาร์มบ้าเสกให้เราเป็นหมูแล้วก็ทรมานเราอยากจะเอามีดปืนอยากจะเอาปัดไปวางที่หน้าเขาจริงๆเลยตอนนี้เราต้องหนีก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแก้แค้นได้ผมนำหน้าก่อนนะคุณหมูฮึบเอ้าไปเลยต้องระวังค่อยขึ้นระวังนะเพราะฉันสร้างเหมืองนี้ขึ้นมาด้วยแบบความเร่งรีบน่ะฮึบโอเคไปยาวหลายยาวโอเคเหมือนจะช้าอุ้ยเห็นท้องฟ้าแล้วในที่สุดในที่สุดยาฮูอิสระแล้วเว้ยพ่อหนุ่มนี่นายรู้ไหมทำไมฉันถึงสร้างทางที่นี่ขึ้นมาแล้วก็รู้ที่นี่เป็นอย่างดีนั่นเพราะอะไรอ่ะคุณหมูเด็กใหม่ก็คุณหมูอยู่มานานไม่ใช่หรอก็ต้องรู้อยู่แล้วปะใช่อยู่มานานก็ส่วนอยู่มานานหรอกนะเดี๋ยวฉันเอาไว้หลอกพวกหมูที่มันที่จะหนีแบบเกยังไงล่ะตายซะไม่ตายซะเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ100วันของพวกเราอาจจะดีมากหรือไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับก็เป็นการครั้งแรกที่แบบตั้งใจทำจริงๆนะถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมและเจ้า แมกโนภาคกับชุดลุงตู่ ขอใส่ชุดนี้ไปยาวๆแล้วกันจอนชาวไรชุดโคตรเท่เลย เท่ตรงไหนอ๋อจะน่าละเจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมอยากให้เล่นเป็นตัวอะไรต่อก็คอมเมนต์ไว้เยอะแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย